ว่าวิทยาศาสตร์รักษาธรรมชาตินะก็ตามใจเขาอย่าไปย้อนแย้งเขานะย้อนแย้งเขาแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้นะให้รู้ทะเลาะกันแน่นะให้รู้ไปตามเขาหน่อยนะครับบอกไปยังหน่อยหนูให้แม่ที่ไทยส่งปัจจัยมาให้ที่กล่องทุนเหรอกล่องบุญเหรอกล่องบุญพระศรีอริยะชาเอาเอาเอารับทราบตามนี้นะคุณเหลืองอร่ามนะครับมาตามนี้กันแล้วกันเนาะหนูยังไงอยู่เลยไปทำงานเจอแอร์ก็ไอคอกแคกคอกแคกไอคอกแคกแคกไอกระดอกกระแดกนี่แหละนะคุณนันทพัฒน์แหละคุณนิรันพัฒน์ไอคอกแคกคอกแคกไอกระดอกกระแดกก็ยังทำงานไม่ได้เลยค่ะเต้นแรงเต้นกาชิโยงนะอากาศเข้าไปดื่มน้ำเยอะๆเห็นไหมมันก็มีหลักแค่นี้เองนะครับโอเคลุงขจัดอาการปวดท้องบริเวณซ้ายให้หายเป็นปกติให้หายเป็นปลิดทิ้งตอนนี้ด้วยค่ะเอางั้นเหรอคุณพันนีหืองั้นเหรอคุณพันนีขอโทษคุณภาวินีเอางั้นเหรอปวดจริงเหรอโทรมาสิโยมปวดท้องโทรมาสุราษฎร์ธานีเสียงคมชัดโอเคครับใช่ค่ะหนูก็ไม่ขอใช้บริการของสาธารณสุขเออดีอย่าไปใช้เขาให้คนอื่นเขาใช้กันนะครับอย่าไปแย่งใช้เราต้องรักษาตัวเองให้ได้ไม่ไปสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการเขาอีกอย่างก็ไม่ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เขาเหนื่อยเพราะเราเป็นต้นเหตุหนึ่งโอ้ถ้าคิดได้อย่างนี้เนาะประชากรของชาติช่วยตัวเองได้เราก็อย่าเป็นเหตุให้บุคลากรก่อนทางการแพทย์เขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกคนโอ้โหยอดเยี่ยมครับขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะรู้ไหมสาธารณสุขเนี่ยครับตัวนี้จะทำให้ชาติบ้านเมืองล่มจมหมดชาติไปนะผมพูดมานานนะครับเนี่ยพูดมานานมากเรื่องสาธารณสุขนี่แหละจะทำให้ชาติบ้านเมืองไงไวรัสโคโรนาก็เกี่ยวกับสาธารณสุขใช่ไหมครับเข้ารอกไหมล่ะทำให้บ้านเมืองร่มจมนะเข้ารอกไหมล่ะเคยใครเคยได้ยินภาษาลุงเป็น5ปี10ปีมาแล้วนะยอมรู้ดีแหละครับพูดไว้ตั้งนานนักหนาแล้วเรื่องสาธารณสุข30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละครับนั่นนะก็บริการให้หมดทุกอย่างก็ดีนะมันหายขาดไม่ดีกว่าส่วนมากแล้วหายไม่ขาดสักทีนึงก็เที่ยวแล้วถือก็อยู่งี้แหละครับสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอ บริจาค กันเยอะเรื่องสาธารณสุขโรงพยาบาลบริจาค กันเยอะสังเกตไหมฮะเวลาไปโรงพยาบาลในห้องไหนก็คนนั้นคนนี้บริจาค กันบริจาคเข้าไปดีได้บุญเอาบุญมาแลกแล้วเอาบุญมาแลกทำได้บุญแม้แต่อะไรแม้แต่บริจาคชิ้นส่วนร่างกายก็ได้บุญเอาบุญอะไรวะบุญมันทำได้ร้อยแปดจริงนะบุญคือความเข้าใจนี่ภาษาลุงนะครับยาชูกำลังใจดียาชูกำลังยาชูกำลังใจดีออกค่ะวิทยาศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายค่ะลุงถ้ารับได้อย่างนี้ก็แจ๋วสิครับขอให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็แจ๋วสิเกรงว่าจะไม่เข้าใจที่ว่า
ถ้าเข้าใจจริงๆว่าวิทยาศาสตร์นี่เป็นเครื่องทุ่นแรงเป็นเครื่องผ่อนแรงนะให้เมื่อเวลาใช้แล้วได้รับความสะดวกสบายวงเล็บใหญ่ๆเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ปลอดภัยนะคุณโยมวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ให้ความปลอดภัยนะจำสิครับภาษาจำใช่ไหมมันสะดวกสบายจริงแต่มันไม่ได้ให้ความปลอดภัยนะโยมบอกต่อๆกันสิครับเรื่องพวกนี้ครับใช่ไหมล่ะปลูกไว้ไปยังถึงลูกถึงหลานด้วยไม่ฉะนั้นแล้วลูกหลานจะเป็นทาสหมดนะเป็นทาสหมดนะจ๊ะโอเคอะไรไม่มีใครถามบ้างเลยเหรอถามน้อยอ้อยสะกิดตอบความคิดให้หน่อยนะสะกิดตอบความคิดนะนะหนูเปิดเสียงลุงให้คนป่วยฟังด้วยค่ะต่อไปให้ดูแสงด้วย พลังงานโฟตอนนะครับผ่านแสงนะฮะจำด้วยจำหน่อยครับพลังงานพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงมันก็ง่ายดีมันก็ได้หมดแสงเป็นพลังงานแสงเป็นคลื่นแสงเป็นความถี่นะครับเป็นความถี่ก็ได้เป็นคลื่นก็ได้โอ้มันเป็นได้หมดแสงนี่เป็นพลังงานก็ได้ได้สารพัดของมันเองเอ้าถามมาแล้วลุงก็สายอยู่สองหน้านี่แหละครับทั้งหน้าเฟซหน้ายูทูบเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาถามว่าใครได้อะไรบ้างลุงก็ไม่ได้จำนะพูดผ่านเมื่อคืนนี่ลุงไม่ได้จำนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลุงก็แปลกพูดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องจำประมาณนั้นนะมนุษย์แปลกมนุษย์พันแปลกนะครับถ้าว่าระบบสาธารณสุขดีแต่ไปโรงพยาบาลมีแต่ผู้ป่วยทั่วประเทศมันน่าคิดไหมใช่ถ้าหากว่าระบบสาธารณสุขถ้าหากว่าลิ้นไม่ไปถ้าว่าระบบสาธารณสุขดีแต่ก็ไปโรงพยาบาลมีแต่ผู้ป่วยทั่วประเทศมันน่าคิดไหมก็ต้องบอกว่าดีจริงหรือไม่ดีใช่ไหมระบบสาธารณสุขดีจริงหรือไม่ดีใช่ไหมครับถ้าดีจริงเนี่ยปรัชญานะผมว่านะถ้าระบบสาธารณสุขบ้านเราดีผู้คนต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนี่คือของแท้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้คนยังมีโรคภัยไข้เจ็บตลอดเวลามามันบอกให้รู้ว่าระบบสาธารณสุขไม่ดีรับได้ไหมครับคำนี้เห็นไหมใช่นะทีนี้กลับมาทางสังคมเนี่ยถ้าสังคมเราดีนะก็ต้องไม่มีพวกกระทำความผิดนะถ้าสังคมดีนะก็ต้องไม่มีผู้กระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาและโดยเฉพาะยิ่งอาญาต้องไม่มีคดีอาญาเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้เนี่ยถ้าสังคมดีจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันบ่งบอกชัดเจนนะสังคมก็ไม่ดีสาธารณสุขก็ไม่ดีเห็นไหมครับ
ถ้าการปกครองดีทีเนี้ยถ้าการปกครองดีนะฟังให้ดีนะครับถ้าการปกครองดีนะถ้าดีนะถ้าดีนะมันก็ต้องออกมาในรูปไหนล่ะเดี๋ยวให้ลุงนึกก่อนอธิบายยากตรงนี้ถ้าการปกครองดีโอเคเข้าใจถ้าการปกครองดีต้องไม่มีชนชั้นเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะใช่นะแมนบอถ้าการปกครองดีต้องไม่มีชนชั้นไม่งงนะแมนไหมแมนบอช่วยกันคิดครับเพราะว่าไม่มีอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันคุยช่วยกันคุยช่วยกันคิดบ้านเราดอททีวีสถานีกลางๆเราอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันสี่ตรอนค่ะเมื่อคืนสี่ระดับได้ยินคำว่าสี่ระดับไม่ใช่เมื่อคืนคุณสระเป่าครับต้องขออนุญาตเรียกว่าตาลุงมันไม่ผัวยายลุงไม่ดีก็เลยสระป่าหรือสระเป่าเนี่ยครับเป็นสระเป่าแล้วกันผัวยายไม่ดีพอนั่นแหละนี่มาถึงสี่ระดับไม่ใช่เหรอถ้าเดาเมื่อคืนที่ผ่านมาสี่ระดับก็คือมีโสดาเลยมีสกิทามีอนาและอรหันต์หรือเปล่านะครับหรือถ้าบอกว่าอรหันต์ก็อรหันต์ปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติปัจเจกพุทธะแล้วก็พุทธเจ้าอรหันต์สี่ระดับอย่างนี้หรือเปล่าที่ลุงเข้าใจนะคุณสระเป่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นนะครับสี่ตรอนสี่ตรอนค่ะเมื่อคืนสี่ตรอนน่าเอาละไม่มีใครถามอีกแล้วเหรอโอลุงก็ไปต่อไม่ได้แล้วแบบนี้มีแค่นี้สะกิดให้น้อยนะครับพอได้ไหมครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าระบบสาธารณสุขดีประชากรต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีจะต้องไม่มีโรคอะไรโรคที่เป็นแล้วไม่หายนะเขาเรียกอะไรใช่ไหมครับมันมี 3-4 ตัวนั่นมีหัวใจความดันเบาหวานน้ำตาเบาหวานไขมันเรื้อรังเรื้อรังนะครับอ๋อสีระดับคือพระสีรัตนอะไรพระสีรัตนตรัยคุ้มครองโอเคเอาล่ะ ก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมถ้าสังคมดีต้องไม่มีโจรผู้ร้ายดีกว่าถ้าสังคมดีนะแน่นอนนะฮะการที่จะไม่มีจนผู้ร้ายมันต้องอยู่ดีกินดีเงี้ยใช่ไหมครับก็แปลว่าบ้านเมืองนั้นทรัพย์ในดินสินน้ำก็มีตั้งเยอะแยะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมแต่อะไรแต่ทำไมล่ะจึงการอยู่การกินมันไม่พออยู่พอกินจึงมีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นมันก็น่าคิดจะโทษใครทีเนี้ยครับใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงครับใช่ไหมฮะจะโทษใครจะว่าไงนั่นแหละคือสังคมส่วนการปกครองก็ชัดนะฮะในเรื่องของถ้าดีต้องไม่มีชนชั้นถ้าถูกต้องจริงบอกว่ามีแหละมีไอกับยูเท่านั้น yes no okayแค่นี้
นะถ้าหากว่าพูดถึงว่าไม่มีชนชั้นนะภาษาที่ใช้มีไอกับยูยูกับไอไม่มีคำอื่นเข้ามาพี่น้องพี่เฒ่านะครับงงไหมไม่งงนะดูสิประเทศที่เขาพูดไอกับยู yes no okay ก็ไปดวงดาวไหนได้ไหมครับเขาไม่ต้องใช้ภาษามากไอยูไอยูกูมึงเนี่ยครับเห็นไหมเป็นลักษณะที่บอกให้รู้ว่าชนชาติที่เขาไม่มีชนชั้นแม้ว่าจะมีเป็นนัยยะแต่เขาก็มีหลักของเขาอยู่นะครับ I you yes no หรือ okay ใช่ไหม okay ก็ไป yes ก็ไป yes ก็มีเงื่อนไขไหมถ้า yes ไม่มีเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขก็ว่ากันมากกับมา yes ถ้า no ก็ไม่ต้องต่อพอ no ปุ๊บทุกเรื่อง say no โอเคไหม no นะแล้วก็เช็คแฮนด์กันก็หันหลังก็เดินหนีกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องนินทาการเรมันเทน้ำกันมันง่ายนะผมว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะไอ้ยูกูมึงเนี่ยชีวิตง่ายขึ้นเยอะ yes no okay เนี่ยทุกเรื่องหลายๆเรื่องประมาณนั้นครับลองจัดวิธีดูสิครับท่านเอาจัดอยู่เป็นหมวดหมู่ดูสิคนไหนที่พอที่จะเนี่ยนะพลังงานในร่างกายมนุษย์หมุนเวียนอย่างเวลากลางวันกลางคืน